สำหรับผมนี่นอกระบบเป็น modern world slavery ครับเป็นการค้าทาสในยุคใหม่ที่ได้พรากอิสรภาพความฝันไปจากผู้คนในยุคสมัยนี้ภาครัฐจะรับบทบาทเป็นตัวกลางสำคัญในการไกล่เกลี่ยพร้อมกันทั้งหมดดูแลทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างเป็นธรรมตั้งแต่ต้นกระบวนการไปจนถึงปิดหนี้การทำสัญญาที่หลายครั้งไม่เป็นธรรมไปตามกฎหมายมีดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมและกระบวนการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรงต้องจัดให้ทำสัญญาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายเพื่อทำให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสหายใจมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตหาเงินมาปิดหนี้ให้ได้ในความตั้งใจนี้ผมได้สั่งการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนให้ตำรวจและมหาดไทยไปทำการบ้านมาโดยทั้งสองหน่วยงานต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการให้ดีกว่าในอดีตที่แยกกันทำพูดให้ชัดก็คือการนี่รอบการแก้ไขนี่รอบระบบจะต้องทำด้วยกันแบบ end to end ต้องมีมาตรการต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนกลับเข้าสู่วงจรอีกหลังจากขั้นตอนการไกล่เกลี่ยแล้วรัฐบาลจะช่วยปรับโครงสร้างหนี้โดยกระทรวงการคลังจะเข้ามาช่วยในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินการแก้ไขหนี้ในวันนี้คงไม่ใช่ยาปฏิหารที่จะทำให้หนี้นอกระบบไม่เกิดขึ้นอีกแต่ผมมั่นใจว่าด้วยเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจะทำให้พี่น้องประชาชนที่มีรายได้ดีขึ้นจนไม่จำเป็นต้องก่อหนี้อีกในอนาคตและจะเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนรายเล็กรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้มากขึ้น